การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2018รอบ8ทีมสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับไต้หวันรองแชมป์กลุ่ม B เกมนี้อุดมทวีสุขเฮดโค้ชทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยส่งผู้เล่น5คนแรกลงสนามได้แก่พันนิภากมลรัตน์ผู้รักษาประตูเจนจิราบุพผามุทิตาแสนครามหทัยชนกเทพคุณและศศิชาโพธิวงศ์เกมนี้สาวไทยออกนำก่อนในนาทีที่17จากดาริกาเพียรพายลุนแต่2นาทีต่อมาไต้หวันเอาคืนจากปินฮุยเฉินจบครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1เข้าสู่ครึ่งหลังไทยเครื่องร้อนยิง5ประตูรวดจากศศิชาโพธิวงศ์ที่ยิงฉลับคู่แข่งนาทีที่23จิรประภาทัพสุรินาทีที่24และมุทิตาเสนครามทำแฮตทริกยิง3ลูกรวดนาทีที่32 34และ40จบเกมไทยชนะไป6ประตูต่อ1รับอัดฉีดจากปตท. 1ล้านบาทส่วนผลคู่อื่นอิหร่านชนะจีน4ประตูต่อ2ญี่ปุ่นชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ1เวียดนามชนะอินโดนีเซีย2ประตูต่อ1สำหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2018รอบรองชนะเลิศทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้ 18:00 น.ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแฟนฟุตซอลเข้าชมเกมการแข่งขันฟรีส่วนคู่แรกจะลงสนามเวลา 15:00 น.ทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติเวียดนาม